ก็แสดงว่าในพาร์ทแรกๆเขาก็พูดถึงความเป็นชุมชนอูโมฟุยอ่ะอ่านชื่อไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าก็มองถึงเป็นชุมชนที่ผู้ชายเป็นใหญ่เนาะผู้ชายเป็นใหญ่แล้วก็โอคองโคก็เป็นตัวละครสำคัญที่เขามีบทบาทสำคัญในการแบบเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ความเขาเรียกเลยความอับอายของพ่อแม่ของพ่อของตนที่เป็นไม่สามารถประสบความสำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับWeek of Peace เหมือนเป็นสังคมของผู้หญิงเป็นเอ้ยช่วงเวลารักษาศีลนะคะก็ที่ทุกทีภรรยาหรือเปล่าที่ไม่ได้ทำอะไรในช่วงนั้นใช่ใช่Week of Peace เนี่ยเขาจริงๆเขาน่าจะทำเขาควรจะทำอะไรคะในช่วง Week of Peace ก็เหมือนกับว่าเหมือนสมาทานศีลน่ะก่อนที่จะเริ่มก็ไม่ถึงเป็นศีลอดหรอกแต่ว่าเป็นช่วงที่คนจะต้องแบบปฏิบัติตัวอย่างดีไม่มีการใช้คำพูดรุนแรงใช้คำพูดแบบด่าทอกันหรืออะไรแบบเนี้ยแต่โอคอนโคทำใช่แล้วไม่ตบตีกันไม่อะไรเงี้ยแต่โอคองโคแบบด้วยความที่คุ้นเคยกับความแบบผู้ชายเป็นใหญ่แล้วก็ เขาเรียกอะไรก็เห็นเมียแบบแทนที่จะทำอาหารเตรียมนู่นเตรียมนี่แต่เมียไม่ทำอะไรก็ไปตบตีเมียอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนการละเมิดWeek of Peace ใช่ไหมมันการละเมิดช่วงสัปดาห์ที่แบบควรจะเขาเรียกว่าอะไรนะควรจะสมาทานศีลควรจะเคารพเชื่อฟังควรจะอะไรแบบเนี้ยIn the room yeah in the room downstairs what do you need microwave is thereโทษทีครับเฟิร์นโทษทีโอเคในช่วงแบบสัปดาห์แห่งการสมาทานศีลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงที่คนไม่ควรจะด่าทอไม่ควรจะใช้คำหยาบอะไรเงี้ยเนาะการนี้เกิดผิดพลาดขึ้นมาอะไรเงี้ยโอเคคราวนี้เรามาเริ่ม chapter 6คราวนี้นะจะให้เฟิร์นเป็นคนดูแล้วเฟิร์นเป็นคนเหมือนกับดำเนินเรื่องแทนนะดีกว่าแล้วนะก็ค่อยๆเสริมไปเพราะว่าเทคเอาข้อจริงแล้วเทคมันอ่านไม่ยากดูตามเทคไปก็ได้เฟิร์นมันไม่เฟิร์นเห็นไหมถ้าเห็นที่หน้าขึ้นแชร์สกรีนไหมเห็นไหมเอ่ยโอเคงั้นเฟิร์นเป็นคนดำเนินเรื่องแล้วกันก็หมู่บ้านที่มันมีเวสติ้งแมตช์คือแต่อะไรเวสติ้งคือมวยปั้มว่ะค่ะแมตช์แรกมันจะใช้ผู้ชายอายุ15-16แล้วก็รวมไปถึงโอคอนโซด้วยอืมๆๆๆเดอะริสเตอร์ก็คือมาดูกะที่เป็นซันของลูกชายของโอคอนโซลูกเพื่อนลูกเพื่อน
ลูกชายของเพื่อนโอเบริก้าโอเบริก้านะโอเบริก้าเนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการแบบเหมือนเป็นที่ปรึกษาด้วยเป็นเพื่อนที่สนิทเป็นเพื่อนที่ไว้ใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนก็พูดถึงคนก็แล้วก็คนนี้ก็พูดกับเชโรที่กับหน้าต่างที่มีเด็กสองคนเชโรเป็นคือของอาบาร่าเชโรเชโรอิสาคือยังไงคะไอโลอ่ะไอโลมันแปลว่าอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ village square ใช่ไหมมันเป็นที่ประชุมหมู่บ้านนะเชียโลเขาเป็นคริสเตียนใช่ไหมเดี๋ยวนะอะไรนะครับเฟิร์นเชียโลอ๋อเชียโลโอเคมันเป็นตัวละครอีกคนหนึ่งเนาะเชียโลเป็นอะไรเป็น priestess of Akbala priest เหมือนพระผู้หญิงใช่ไหมก็พระผู้หญิงก็จะเป็น spiritual มีบทบาทในการแบบให้คำแนะนำอย่างเงี้ย during intermission people chat equifi นี้น่าจะเป็นเมียของโอคองโคนะ Speak with Chielo. Chielo is a widow who has two children. Chielo is also the priestess of Akbala. Chielo นี่เป็นแม่ม่ายแล้วก็เป็นคนสอนศาสนาไอ้คนสอนของชุมชน Akbala. ไม่แน่ใจชุมชนหรือเปล่า Chielo is fond of Esinma and asks about her. Equifi say ofEsinma, perhaps she has come to stay. She responds that children usually stay if they do not die before the age of 6. The primary wrestling match is a lengthy affair that looks... ตอนนี้เขาโฟกัสไปที่เรื่องของการแข่งขันใช่ไหมแต่เรื่องของผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็แบบไม่ได้มีบทบาทอะไรมากเขาเน้นไปที่แบบเน้นไปที่การแข่งขันwrestling แต่ว่าเขามีพูดถึงบทบาทของผู้หญิงในห้องจริงแล้วมันมีความเป็นเจนเดอร์อยู่นั่นเนี่ยอันนี้ intermission คืออะไรครับ intermission จำไม่ได้มันคืออะไรระหว่างอะไรระหว่างแบบอะไรนะฮะใช่ป่ะระหว่างแมตช์ระหว่างในช่วงพักอะไรเงี้ยมั้งมันดูก็มาคุยกันอะไรเงี้ยคุยกันก็พูดถึงบทบาทของผู้หญิงเนาะของเอซินมาคือใครอ่ะเอซินมาเป็นลูกของโอคองโคโอคองโคเป็นพ่อแม่ไม้เหรอโอคองโคมีลูกตั้ง10คนนะแต่เราไม่รู้ตัวละครว่าเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามีลูก10คนเยโลเป็นอะไรเป็นแม่ไม้เหรอใช่เป็นแม่ไม้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวนะดูอีสินมาEsinma, the only child of Okonkwo's second wife, Equifi, เป็นเมียคนที่สองเนี่ย as the only one of Equifi's 10 children to survive past infancy. ลูกเขาตายเยอะมากเลยเนี่ย
Ezima is the center. ลูกของเอคิเฟ่เนี่ยที่ตายอ่ะ The only child of Okonkwo's second wife, Ekwefi. แต่ว่า as the only one of Ekwefi's 10 children to survive past infancy. ก็คือเขามีลูก10คนแต่คลอดออกมาแล้วก็ตายอ่ะก็รอดคือเอซินมารอดมาคนเดียวอ่ะ Ezima is the center of her mother's world. Their relationship is atypical. Ezima calls Ekwefi by her name.And is treated by her as an equal. Ezima ก็รู้สึกเรียกแม่แบบไม่ได้เรียกแม่เลยนะเรียกชื่อเหมือนกับแบบเท่าเทียมกันเลยเท่ากันเลยอ่ะ Ezima is also Okonkwo's favorite child. เป็นลูกที่ได้รับความนิยมเป็นลูกโปรดบ้านลูกโปรดอ่ะสำหรับ Okonkwo for she understand him better than any of his other children. And ใช่ก็เหมือนกับว่าตอนเอควิเฟ่แบบเป็นสาวสวยในหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะเอซินมาก็เป็นตัวแทนของเขาแบบนั้นอ่ะโอคองโคก็รู้สึกแบบรักและโปรดปรานลูกสาวคนนี้มากโอคองโค rarely demonstrate his affection แต่เขาก็จะไม่แสดงออกเพราะว่ามันแบบเป็นเดี๋ยวจะดูหน่อมแนมไง however he fears that doing so would make him look weak ไงจะดูอ่อนแแต่ว่าเขาก็อยากให้เอซินมาเนี่ยเป็นผู้ชายจะได้แบบทัฟจะได้มีความเป็นแมสคูลีนใช่ไหมเพราะว่าเอซินมาก็ดูแบบแข็งแกร่งไงแม้แต่เป็นผู้หญิงอ่ะอันนี้มันมีความแบบพูดถึงเรื่องของเจนเดอร์หรือเรื่องของคาแรคเตอร์อยู่นะว่าแม้แต่ผู้หญิงเองอ่ะก็สามารถที่จะเป็นแบบแมสเฟมินีนแมสคูลีนได้แต่ว่าโอคงโก้ก็เป็นตัวละครแบบโบราณที่อยากให้เขาเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าช่วงคุยกันเนี่ย perhaps she has come to stay อันที่อันนี้มันมีความหมายในยะอีกแบบนึงนะ stay หมายถึงว่าแบบมีชีวิตรอดได้อะทำไมลูกเขาถึงตายอะไรนะคะทำไมลูกเด็กที่พ่อออกมาถึงตายทำไมลูกเขาถึงตายอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเขาเรียกอะไรแต่ก่อนอะ mortality rate การอัตราการตายของเด็กมันสูงนะมันสูงเพราะว่ามีความไม่สะอาดระบบสุขาภิบาลระบบการเลี้ยงดูอะไรแบบเนี้ยโตเลี้ยงแต่ก่อนอะเฟิร์นลองดูสิคนมันไม่มีความสะอาดหรือโรคหรืออะไรเงี้ยเลี้ยงตามมีตามเกิดไงเลี้ยงแบบธรรมชาติอะค่ะก็เราก็เห็นภาพตายเลยเหรอคะอะไรนะครับเฟิร์นหมายถึงว่าคลอดปุ๊บตายเลยเหรออ่าจริงๆเขาคุยกันมันเหมือนก็ไม่ได้ตายทันทีเลยนะมันก็อาจจะมีแบบเลี้ยงไปแบบเป็นเด็กอยู่ก็จะมีโรคมีนู่นมีนี่แล้วก็ตายหรือไม่ก็อาจจะคลอดปุ๊บแล้วก็ตายเราอาจจะดูว่าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียก mortality rate ของแอฟริกาในเมื่อหลายปีก่อนเดี๋ยวนะลองเปิดดูนะมันบอกถึง in Nigeria in 1950นะเดี๋ยวนะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะจะลองเปิดดูว่านี่ดูกราฟ historical 2000 1950นี่ดูเส้นข้างบนนะเดี๋ยวนะเส้นข้างบนนี่มันลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสมัยนั้นเท่ากับสมัยคนไทยค่ะอะไรนะคะสมัยนั้นเท่ากับตอนไหนของคนไทย1950ใช่ไหม1950มันก็80ปีที่แล้วตอนนี้มัน1
1920เอ้ย1950ตอนนี้ก็คือ70ปีที่แล้วอ่ะ70ปีที่แล้วคนไทยก็น่าจะอยู่ประมาณเริ่มมีอิทธิพลของฝรั่งเข้ามานิดหน่อยแล้วก็ความยากจนก็ยังน่าจะแบบเยอะอยู่ประมาณสักน่าจะประมาณสักครึ่งต่อครึ่งประชากรตอนนั้นก็น่าจะประมาณ6ไม่ถึง60ล้านก็น่าจะประมาณสัก40 30 40ล้านอ่ะก็วิถีชีวิตเราก็อาจจะไม่ดีขึ้นกับเขามากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะใช่ mortality rate เขาให้ดูแบบเด็กอะต่อ 1,000 คน in Nigeria แต่คนไทยถ้าเทียบกับคนไทยที่ดูมามันคนไทยไม่ได้ตายเยอะเท่าของเขานะคนไทยไม่ได้ตายเยอะเท่ากับใครนะถ้าแบบถ้าดูถ้าเทียบกับ Nigeriaก็หวังว่าอย่างนั้นนี่เราลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆ1950ใช่ไหม1950ต่อ 1,000 คนเนี่ยโอ้โหมัน206คนเลยเฟิร์นเห็นไหมจริงๆอ่ะเหรอฮะใช่เนี่ย What is Nigeria infant mortality rate 206คนใน1950พอขยับมาเป็น1960เดี๋ยวนะ1960เนี่ยมันตาย179คนต่อ 1,000 คนนะพอ1970ใช่พอ1970 150ปัจจุใช่ถือว่าเยอะปัจจุบันนี้2020เนี่ย57คนต่อปีอ่ะใช่เขาในจีเรียเขายังไม่ได้แบบพัฒนาขึ้นใช่แต่ว่าน้าไม่แน่ใจว่าบ้านเราดีกว่าเขาป่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไทยแลนด์ลองดูไทยแลนด์ดิลองดูสิเราไม่แน่ใจว่าเราจะดีกว่าเขานะใช่ชายในปีปัจจุบันเนี่ยของเขาเมื่อกี้พูดถึงอยู่ที่57คนใช่ไหมของไทยอยู่ที่9คนอ่ะตอนเนี้ยต่อพันคนนะน้อยคราวนี้ไปดู19ของเราไม่มี1950โอ้ยังไม่มีเก็บตัวอย่าง1960ของเรา146คนต่อ 1,000 คนอ่ะเราก็จะน้อยกว่าเขาแต่ว่าเราก็มีเทรนด์ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงปีสมมติปี2000นะปี 2,000 เนี่ยเราตาย22คนต่อ 1,000 คนอ่ะคราวนี้ไอ้ชาย mortality rate เนี่ยเราไม่ได้รู้ว่าตายคลอดตายทันทีน่าจะตายทันทีประมาณนี้แป๊บหนึ่งเมื่อเฟิร์นถามมาเราก็ทำความกระจ่างอยากรู้สิ่งไม่เราจะได้รู้ว่ามันหมายถึงยังไงแป๊บหนึ่งเขาถือว่าเป็น under the age of 5เพิ่นคืออายุต่ำกว่า5ปีอ่ะคือเด็กเกิดมาแล้วอยู่ใน5ปีเนี่ยเขานับเป็นใน 1,000 คนมีเด็กที่อายุ 1-5 เนี่ยตายไปกี่คนต่ำกว่า5ใช่ all children under the age of 5 the child mortality rate is also under 5 mortality rateRefers to the probability of dying between birth and exactly 5 years of age expressed per 1,000 live birth ก็คือเขาเทียบก็คือเด็กตั้งแต่1ถึง5ขวบเนี่ยถ้าตายในช่วงเนี้ยเขาจัดอยู่ในเป็นอัตราการตายของเด็กคือ child mortality rate ซึ่งมันก็จะเป็นดีกรีที่วัดการพัฒนาในเรื่อง sanitation ในเรื่องของ health ในเรื่องของสุขภาพว่าดูแลกันดีแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าเด็กตายสูงมากก็แสดงว่าประเทศนั้นย่ำแย่มากอ่ะในระบบการอนามัยในระบบการแบบ
สาธารณสุขนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนี่คือประเทศไทยประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่9คนลองดูใช่ลองดูพม่าพม่าอยู่ที่เท่าไหร่เฟิร์น 44.7 คนอะน้อยกว่าในปัจจุบันนะในปีเดียวกัน2019ปีที่แล้วเนี่ยพม่าเขาตายเยอะเห็นไหมเนี่ยบางทีคือเราจะบอกว่าดีกรีการพัฒนาใครมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยมันวัดกันไม่ได้เลยแต่ว่ามันวัดกันที่ Child Mortality Rate เรื่องตรงนี้ก็ดูได้แต่ว่าถ้าเกิดเราดูช่วง1960นะ1960พม่ากับเราก็ไม่ได้ต่างกันมากนะก็ร้อยกว่าเหมือนกันแต่ว่าของพม่ามันค่อยๆลงทีนิดทีนิดของไทยมันลงแบบรวดเร็วอัตราการพัฒนาเราดีกว่าเขาหลังเปิดอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่การดูแลของหมออยู่ที่อะไรแบบเนี้ยไม่ได้ตายไปหมายถึงว่าต่ำกว่า5ขวบใช่จีนของจีนยังดีกว่าเรานะจีนน่ะประชากรเขาเยอะมากเลยใช่ของจีนเนี่ยอยู่ที่ 7.9 คนเรียกว่าเขาเกิดมาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ขึ้นมามากขึ้นน่ะดูพวกประเทศที่ดีๆอย่างนอร์เวย์เนี่ยโอกาสที่เขาจะตายแทบจะไม่มีเลยนี่นอร์เวย์ 2.4 คนน่ะทำไมน้อยจังน้อยอ่ะทุกอย่างมันดีไงสุขภาพทุกอย่างเขาดีเนี่ยบทสนทนาที่เขาพูดถึงเมื่อกี้เขาบอกว่า perhaps she has come to stay บางทีเขาอาจจะได้อยู่ก็คือมีชีวิตอยู่ Chiello respond that children usually stay if they do not die before the age of 6ก็มักจะมีชีวิตอยู่ถ้าเกิดเขาไม่ตายไปก่อนอะไรเงี้ยโอเคงั้นกลับมาที่ chapter 6นะ chapter 6นี่พูดถึงเรื่องของความเป็น masculine กับความเป็นผู้หญิงก็เกิดมาไม่รู้จะรอดไม่รอดผู้ชายอายุ15 16ก็แข่งขันละก็แบบต้องมาแสดงความสามารถรอดไม่รอดไหนรอดไม่รอดก็มีไม่รู้ว่ามันมีการใช้ชีวิตแบบไหนอ่ะการใช้ชีวิตแบบอาจจะแบบไม่สะอาดหรืออาหารการกินหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็มีหลายเรื่องทำให้ชีวิตตัวเองผู้หญิงการอยู่ต่อมันยากไงใช่ประมาณนั้นน่ะคือนึกออกไหมว่าบางทีการอยู่ของประเทศอะไรบางอย่างเขาก็จะแบบมีชีวิตที่ยากลำบากอะไรเงี้ยค่ะอย่างบ้านเราเนี่ยเด็กผู้ชายอาจจะตายในอายุไม่ถึง20มากกว่าเด็กผู้หญิงนะถึงในสมัยนี้เหรอใช่ไม่ใช่คือเด็กผู้ชายแบบบางทีมันไปต่อยกันไปตีรันฟันแทงมันอะไรเงี้ยใช่ต่อไปครับเพราะนั้นเด็กผู้ชายก็มีบทบาทแบบนึงผู้หญิงก็มีบทบาทแบบนึง Chapter 6เนี่ยเราลองมาดู analysis เรื่อง masculine เรื่อง strength เรื่องพละกำลังเรื่องการแบบประลองกำลัง wrestling championship อะไรเงี้ยเป็นเรื่องของผู้ชายของเด็กผู้ชายใช่ไหมการดูแบบไปดูมวยเป็นเรื่องของการคลายเครียดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ทำให้แบบแข็งแกร่งมากขึ้นไอ้ปลูกฝังแบบนี้ความเชื่อแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะไม่กลายเป็นเหมือนโอคอนโกเลย
นี่เขาพูดถึงออคงโคหรือคนทั่วไปที่เป็นผู้ชายแบบแมสคูลีนจริงๆมีวิถีชีวิตแบบเนี้ยใช่เป็นเหมือนโอคงโคส่วนที่ทำอะไรก็จะใช้จากกำลังอย่างเดียวเขาบอกนี่ไง in this setting Okonkwo behave just as everyone else does ก็ทำเหมือนกันอะ passion เป็นไง for wrestling is clear and he is in his element แบบชอบแบบการแบบแข่งขันก็การประลองกำลังอะไรเงี้ยมันจะมีเวลาผู้หญิงด้วยแบบชอบอะไรพวกเนี้ยอะไรนะฮะผู้หญิงที่ชอบความรุนแรงก็ไม่น่ามีอะไรก็ผู้หญิงก็มาดูแล้วก็ชอบผู้ชายไงหรือว่าแบบชอบแบบกีฬานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงในสมัยนั้นผู้ชายแบบแข็งแกร่งผู้หญิงเขาก็เลิกจัดสามีเขาไปหาคนนั้นเลยนะใช่เหรอคะใช่เมียของโอคองโคคนหนึ่งนะน่าจะแบบตอนแบบโอคองโคชนะเนี่ยก็ประทับใจอ่ะแล้วแต่ว่าโอคองโคตอนนั้นยังจนอยู่แล้วแบบพอสักพักหนึ่งพอเขาเริ่มมีฐานะก็เลิกจากผัวคนนี้ไปหาคนนั้นเลยในแอฟริกาเป็นแบบนั้นนะตอนนั้นอ่ะไม่ผิดอะไรนะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดก็เขาไม่ได้พูดว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะเราอาจจะใช้วัฒนธรรมของเราไปกำหนดว่าผิดหรือไม่ผิดก็ได้อะไรเงี้ยถึงวัฒนธรรมบ้านเราอะเหรอคะใช่นี่ไงประโยคสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายเวลาไปดูกีฬาเนี่ยก็จะนั่งแถวหน้ามีที่นั่งอะแล้วผู้หญิงก็จะยืนดูอยู่ข้างหลังหรือว่าก็นั่งแถวหลังอะมันเป็นเครื่องบ่งบอกว่าสังคมที่เป็น patriarchal societyสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่เนี่ย patriarchal society เป็นสังคมผู้ชายเป็นใหญ่นะและวิธีคิดแบบเนี้ยมันก็มีผลกระทบที่ผ่านตัวละครที่เราเห็นนะโอคองโคก็จะมีอำนาจควบคุมภรรยาควบคุมลูกอะไรเงี้ยมีคำถามว่าสังคมผู้หญิงเป็นใหญ่นี่ในสมัยไหนเข้ามาถึงอันไหนคะที่น้าบอกเนี่ยไม่สังคมผู้หญิงเป็นใหญ่มันไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมแบบนี้ที่เราเห็นน่ะมันเป็นสังคมผู้ชายเป็นใหญ่แต่ที่น้าพูด matriarchal เนี่ยก็คือเป็นคำเปรียบเทียบตรงกันข้ามกับสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่สังคมที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ก็คือมันอาจจะมีในอุดมคติหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกสังคมผู้หญิงเป็นใหญ่ก็คือผู้หญิงมีบทบาทในการเลี้ยงลูกในการดูแลลูกในอะไรแบบเนี้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วนั่นมันเป็น matriarchal society ไงไม่มีแต่ในตรงนี้เขาบอกว่า the sexes are separate เพศไม่เท่ากันแล้วก็ไม่เท่าเทียมกัน are separate and not equal เพราะฉะนั้นบทที่6มันก็จะมีการแบบเพิ่มเติมเนื้อหาที่บอกว่าสังคมผู้ชายเป็นใหญ่นะว่าเฟิร์นอาจจะต้องแบบในแต่ละแชปเตอร์เราดึงคีย์เวิร์ดออกมาแล้วอธิบายคอนเซปต์ในแต่ละที่อย่างเช่น wrestling ในเนี้ยในบทที่6เนี่ย wrestling เป็นเรื่องของการแสดงออกถึงความที่ชายเป็นใหญ่ฮะแล้วชายมาก่อนผู้หญิงอยู่อันดับรองอะไรเงี้ยหนูเข้าใจยากไงต้องค่อยๆดูค่อยๆถึงจะค่อยๆเข้าใจคราวนี้พอลองมาเทียบกับสังคมปัจจุบันเนี่ยบางทีมันจะเข้าใจยากเพราะสังคมปัจจุบันเราผ่านโอ้ยมันไปกันไกลมากสังคมผู้ชายผู้หญิงปัจจุบันนี้แทบจะเท่ากันใช่ไหมแต่บางทีมันก็จะมีความแบบรู้สึกว่าผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงอยู่บ้างทางครอบครัวใช่โอเคงั้นจำ patriarchal society ตรงนี้ไว้เราลองดูไปที่ chapter 7นะผมเข้าใจผิดใช่ไหมที่คิดว่ามันมีสาวสองคนผู้หญิงเป็นใหญ่อ๋อไม่มีเลยแต่ว่าสังคมสัตว์อะบางทีก็เป็นสังคมที่ผู้หญิงเป็นใหญ่นะวันก่อนนะถามเรื่องอะไรนะเรื่องช้างใช่ไหมช้างเนี่ยผู้ชายเป็นใหญ่หรือผู้หญิงตัวช้างเพศผู้หรือเพศชายเป็นใหญ่เพศเมียเพศผู้เดี๋ยวเฟิร์นดูคำนี้นะนะเปิดมาแล้วติ้งติ้งติ้งเห็นไหมเห็นอันนี้ไหมได้แชร์ไหมแชร์เห็นรูปนี้ไหมค่ะโอเคเฟิร์นดูตรงนี้นะ
โซเชียลออเดอร์ลำดับสังคมอะระดับสังคมลำดับสังคมของช้างอะเขาบอกว่า elephant are a matriarchal society that is one that is led by a head cow who preside over her herd of female. Each herd is made up of mothers, daughters, sisters, and aunts. They are guided by oldest and largest female on the herd. This herd sticks closely together, rejoicing at the birth of a calf and mourning at the death of a member. ช้างเนี่ยตัวผู้อ่ะมันก็จะเป็นช้างโดโทนช้างเดี่ยวมันก็จะไปของมันเองแล้วพวกที่เป็นช้างเพศเมียเนี่ยมันก็จะรวมตัวกันแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นแม่ช้างตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยช้างที่เป็นแม่เนี่ยเป็นผู้ดูแลฝูงเพราะฉะนั้นสังคมช้างอ่ะเป็นสังคม matriarchal society นะถ้าถามว่า matriarchal society อยู่ที่ไหนเนี่ยมาดูสังคมสัตว์อ่ะสังคมสัตว์บางทีก็จะเป็นสังคมที่ถูกดูแลปกครองโดยสังคมของแม่โอเคค่ะสังคมคนปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมพาทริอาคอลเป็นสังคมแบบผู้ชายเป็นใหญ่อันนี้คือภาพรวมดูจากภาพรวมใช่ไหมใช่นะดูจากที่เราเขาเรียกอะไรนะที่เราถ้าเกิดถามว่าเอ้ยเราจะไปหาสังคมมาทริอาคอลโซซิตี้ได้ที่ไหนนี่แหละนะนึกได้ก็คือสังคมช้างเนี่ยสังคมช้างในแม่เป็นผู้หญิงเป็นใหญ่ถ้าเกิดสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่เราเรียกว่า patriarchal society ไม่เผื่อเพื่อนถามว่าเอ้ย patriarchal คืออะไรเงี้ยนะมันก็ตรงกันข้ามกับ matriarchal ไงเดี๋ยวเรากลับไปดู chapter 7 chapter 7เฟิร์นลองอธิบายนะตอนนี้เขาชนะ wrestling อ่ะเอ็งเกอร์บราเชอร์เอชิคูมากลายเป็นเอลเดอร์บราเชอร์ของเอ็นเวอร์ลินแล้วก็โอคอนโคอะไรอิมแพ็คเหมือนที่เขาบอกว่าเขาต้องการให้ลูกชายของเขาเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงค่ะเพราะอะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไรลูกชายเขาเหมือนผู้หญิงเหรอไม่เข้าใจก็ไม่รู้เหมือนผู้หญิงหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีความคาดหวังอ่ะที่จะต้องแบบทัฟอ่ะโกรโตขึ้นมาเป็นคนแบบเข้มแข็งแบบแข็งแกร่งเป็นอะไรแบบเนี้ยฮะใช่ไหมอย่างคนสมัยโบราณบางทีบางคนเนี่ยพ่อเป็นทหารก็รับไม่ได้นะที่ลูกเป็นกระเทยอะไรเงี้ยคือเขาต้องเห็นว่าลูกของเขาดูไม่ใช่ผู้ชายหรือเปล่าไม่เขาก็คิดว่าจะเป็นผู้ชายหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามันมีปมอันนึงที่เขาเห็นพ่อเขาไงพ่อของโอคังโคคืออุนกะที่แบบเหมือนใช่ไหมทำงานแบบขี้เกียจแล้วก็ไม่เข้มแข็งเป็นหนี้แล้วก็แบบเป็นศิลปินเขาก็เลยแบบก็พยายามจะให้ลูกตัวเองอ่ะเหมือนตัวเองคือโตขึ้นมาแบบทัฟอ่ะแล้วความเป็นผู้ชายเนี่ยความเป็นแมนทัฟเนี่ยมันก็จะต้องแบบจัดการกดทับผู้หญิงไว้ได้ด้วยคือคุณอย่าให้ผู้หญิงมีอำนาจมากกว่าหรือคุณต้องนั่นไปเลยหรือไม่ก็ทำอย่างที่ฉันบอกอย่ามาเถียงอะไรแบบนี้ลักษณะแอตติจูดแบบนี้ทัศนคติแบบนี้คือการที่คุณไปยอมหรือไปประนีประนอมกับผู้หญิงอ่ะคือความอ่อนแอเพราะนั้นคุณต้องตัดสินใจเด็ดขาดแล้วจัดการไปเลยก็ได้เป็นตอนที่อีซูซูน่าตายอะไรนะที่มีแมลงใช่ไหมที่มีแมลงโลคัสแหละดูไอใน
เวลาโอคองโกเล่าเรื่องนิทานหรืออะไรให้ลูกฟังอะไรเงี้ยเขาจะพูดถึงเรื่องของความรุนแรงเรื่องแบบเต็มไปด้วยเลือดอะ violent bloody story and Voya prefer his mother's story which have a moral but he stay with his father to please him and Voya นี่ก็เขาไม่ชอบเรื่องความรุนแรงนะเขาชอบเรื่องแบบที่แม่เล่ามากกว่าแต่ว่าเขาก็อยู่เพราะว่าแม่เล่าก็จะมีเรื่องแบบศีลธรรมเรื่องแบบจบแบบคุณความดีอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาก็อยู่กับโอคองโคเพื่อที่จะแบบให้โอคองโคสบายใจเอาเขาจริงๆเขาก็ไม่ได้มีความเป็นเข้มแข็งบ้าดีเดือดอะไรแบบโอคองโคอยากให้เป็นหรอกแต่ว่าเขาต้องการที่จะplease ทำให้โอคองโคสบายใจ why อันนี้แชปที่7นี่ดูเหมือนจะโฟกัสกับลูกและการที่เขาจะ pass on ความเป็น masculinity ความเป็นผู้ชายแบบเนี้ยส่งไปที่ลูกเนาะแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะลูกก็มีท่าทีที่แบบเหมือนกับแบบไม่ได้แบบเป็นเหมือนเขาเต็มที่อะไรเงี้ยก็ต้องขอไปห้องน้ำแป๊บนึงได้ได้ค่ะได้ค่ะสวัสดีครับแอนไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะโอเคได้ยินค่ะถ้าพี่สั่งชุดโซล่าเซลล์ที่เป็นทั้งแพ็กเกจอะที่32,000หรืออะไรแบบ75,000หรือพวกเนี้ยเขามันจะมีค่าส่งอะไรยังไงอะคะค่าส่งที่ไหนอะคะจังหวัดใช่ไหมคะใช่เชียงรายก็ส่วนมากต่างจังหวัดเขาจะสั่งแค่อินเวอร์เตอร์แล้วก็ตู้ควบคุมแล้วก็ตู้บอลล่างแต่คนขนาดนี้อ่าฮะอ๋อแผงเขาหาเองใช่ค่ะเพราะว่าค่าแผงเขาสองแผงอ๋อ งั้นเอางี้เอ๊ะแต่แผงเราก็ส่งแผง250คือมันรับประกันเรื่องแตกเรื่องเสียหายปะก็ดูแล้วแบบรวมค่าส่งมันก็น่าจะเหมือนยังจะถูกกว่าอยู่นะแถวนี้งั้นถ้าพี่ไปซื้อ global ไงมันก็จะประมาณ 3,000 กว่าอะไรประมาณเนี้ยมันก็มีแผงหลายไซส์แต่ว่าโดยรวมๆแล้วพี่ดูราคามันจะแพงกว่าแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาชุดควบคุมงั้นแอนโค้ดราคาที่ไม่เอาชุดควบคุมของให้พี่แบบ3แบบได้ไหมที่มันมีอะไรนะ32,000หรืออะไรเงี้ยตัดแผงออกไปมันจะเป็นเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นตู้ควบคุมนี่เราส่งเราทำเป็น control box เป็น combiner box มาเลยเหรอคะฮัลโหลไม่ได้ยินเลยให้ค่าไอคิมิโฟน่าใช่ไหมเพราะอะไรจึงต้องค่าไอคิมิโฟน่าคิดว่าเพราะอะไรเพราะว่า
มันเป็นคล้ายๆแบบจะมีเรื่องร้ายเข้ามาใช่ไหมเหมือนเป็นความเชื่อว่าจะมีเรื่องร้ายเข้ามาแต่เงื่อนไขของการฆ่าเป็นยังไงเขาอิชิดูบอกให้ทำอะไรอ่ะบอกออราเคิลให้ฆ่าใช่ไหมให้ออราเคิลเป็นคนฆ่าก็ไม่ให้โอคองโคไปเกี่ยวข้องไงในการฆ่าเพราะว่าเด็กคนนี้เรียกโอคองโคว่าพ่อใช่เพราะมันอาจจะมีความผูกพันหรืออะไรแบบนี้แล้วมันทำให้รู้สึกเป็นความผิดมีความเกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเอาเข้าจริงๆเอาคนโคฆ่าเองก็คนอื่นฆ่าแล้วมันเหมือนกับว่าไม่สำเร็จเนาะแล้วอิคิเมฟูน่าเขาก็วิ่งไปหาโอคองโกใช่ไหมให้ช่วยอะไรเงี้ยโอคองโกก็เลยจัดการแบบเป็นคนสุดท้ายโอคองโกเขาใจร้ายเกินไปอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นเหตุการณ์สำคัญนะหนูเราลองนึกภาพว่าถ้าเกิดเขาไม่ฆ่าเนี่ยเรื่องมันจะเปลี่ยนเลยนะใช่ไหมเขาทำจริงเขาฆ่าอย่างอื่นก็ได้หรือเปล่าก็สงสัยว่าทำไมคราวนี้พอฆ่าเรียบร้อยเสร็จปั๊บมันเกิดความผิดพลาดใช่ไหมเกิดความผิดพลาดคือคุณไม่ควรไปยุ่งแบบนี้อ่ะมันก็เลยแบบมันก็เกิดระสำรุสายเอ็นโวเย่ก็รู้สึกแบบเศร้าเสียใจเสียอกเสียใจอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดเหมือนเกิดลางร้ายอะไรเงี้ยที่เป็นบอกว่าเป็น depression ใช่ devastation แบบรู้สึก torn อ่ะรู้สึกเจ็บปวดใช่เสียใจแต่ว่าอีคิมโฟน่าเข้ามามันก็เปลี่ยนแปลงครอบครัวเนาะในทางที่ดีนะจริงๆอ่ะเอ็นโวเย่ก็แบบเกิดความรู้สึกแบบผูกพันอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยเอ็นโวเย่ให้แบบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีอ่ะแต่ว่าอิคิมิฟูน่าเนี่ยเขาเคยป่วยเนาะก็เคยป่วยตอนแรกๆอ่ะแล้วก็เหมือนกับเป็นการแบบการฆ่านี่ก็เหมือนเป็นการแซคริฟายอ่ะเป็นการเหมือนบูชา ยันเหมือนอะไรเงี้ยเหมือนป่วยมันเป็นฟอร์แชโดว์เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วคราวนี้ทุกการฆ่ามันก็เป็นแบบสิ่งที่บอกมาแล้วว่าเนี่ยมาถึงจุดจบของอินคิเมฟูน่าอะไรเงี้ยการมาของแมลงการลงแมลงของแมลงเนี่ยมันก็เป็นฟอร์แชโดว์นะเป็นฟอร์แชโดว์ของคนขาวหรือคนที่จะเข้ามาอะไรของมิชชันนารีที่จะเข้ามาเขาบอกว่าคนขาวอ่ะไอ้โลคัสเนี่ยเป็นเหมือนเมตาฟอร์ของคนขาวที่จะเข้ามาโลคัสเนี่ยเหมือนฮะเปรียบเสมือนคนขาวอ่ะคนขาวที่เข้ามาเพราะว่าก็กินไงกินก็เหมือนเขาไปฆ่าเขาอ่ะแล้วในสุดมันก็เกิดอาเพศเกิดเลยโอเคค่ะบอกว่า it is as through a shadow fell on the world and the sun seemed hidden behind a thick cloud พระอาทิตย์มันซ่อนอยู่หลังมันมืดอ่ะอึมครึม the locust caused darkness แมลงอ่ะมันทำให้เกิดความมืด there's a contrast between darkness and announced locust arrival and the joy people have been seeing eating them อันตรายเกิดรังปลางร้ายทำไมโอคองโคถึงเป็นคนฆ่าอิคิเมฟูน่าทั้งที่แบบไม่น่าจะเป็นคนเขาบอกไม่ให้ไปเกี่ยวข้องอ่ะต้องการโชว์ความเป็นแมสคูลีนใช่แต่ว่าเขาก็เสียใจนะในการฆ่าทำไปโดยไม่รู้ตัวเขารู้ตัวสิคะ
เขายังแบบฆ่าแบบโดยที่แบบไม่ต้องนั่นเลยเขากลัวความอับอายที่จะอ่อนแอก็จัดการเลยความกลัวจริงๆอ่ะความอ่อนแอเขาจริงๆอ่ะเขาอ่อนแอมากกว่าที่อ่อนแอจากการที่กลัวคนอื่นมองว่าเขาอ่อนแอมันซ้อนกันไหมคือคุณอ่อนแอคุณไม่เข้มแข็งที่จะบอกคนอื่นอ่ะคุณกลัวว่าคนอื่นมองว่าคุณอ่อนแอคุณก็เลยแก้ปัญหาความแอด้วยการฆ่าคนอะไรเงี้ยเหมือนปิดบังความอ่อนแอใช่ใช่ใช่ไอความรู้สึกกลัวความรู้สึกแบบfear หรือ weak ความอ่อนแอเนี่ยมันเกินกว่าความรู้สึกรักผูกพันลูกที่เป็นลูกเลี้ยงของคุณอีกอะไรเงี้ยคุณทำได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาบอก override his affection for his adopted son มันมี foreshadow มันมีอะไรมาก foreshadow ก็คือสิ่งที่มันคาดการว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนไงการเจ็บป่วยของอิคิเมโฟน่ามันก็ฟอร์แชโดว์ก็มาถึงความตายของเขาอะแล้วการที่มาของแมลงความจริงมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่มันเขาคิดกันเองว่าเป็นเรื่องเลวร้ายมันมีคำว่าที่ความเป็น foreshadow มากโลกัสก็เป็น foreshadow ของคนขาวที่จะเข้ามาใช่ไหมเออแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือEnvoyer เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนใช่ไหมนะฮะมันเหมือนกับเขาเจ็บปวดอะ devastated อะร่างกายจิตใจถูกทำร้ายเงี้ยมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะไม่ศรัทธาต่อพ่อของเขาอีกแล้วหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกที่จะเปลี่ยนอะไรเงี้ยในท้ายที่สุดมันก็ทำให้เอ็นโวเย่เนี่ยไปรับเอาความเป็นคริสต์ศาสนาแล้วพ่อฆ่าตัวตายเหมือนเอ็นโวเย่ก็คิดถึงเพื่อนของเขาเหมือนกัน ใช่ ใช่มันฝังลึกอ่ะคนที่ฆ่าคือพ่อของเขาเองอะไรนะฮะคนที่ฆ่าคือพ่อของเขาเองด้วยใช่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 แต่ว่าสภาพสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ที่แบบทุบตีภรรยาและทุบตีลูกอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สังคมที่แบบมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกคนไม่ได้เชื่อมั่นคุณแบบนั้นไงใช่ไหมโอเคมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่านี้นี่มันคือการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองโอเคงั้นเฟิร์นไปอ่าน8ถึง13มาค่ะโอเคงั้นเราเอาแค่นี้ก่อนเนาะโอเคค่ะสวัสดี